ปริวัตตสูตรว่าด้วยการรู้อุปทานขันโดยเวียนรอบสี่พระนครสาวัตถีที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหนคือ อุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณดูการาพิกษุ์ทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเรารู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์เวียนรอบสี่อย่างไรคือเรารู้ยิ่งซึ่งรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งเวทนาความเกิดแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนาปฏิปทาอันให้ถึงค,ความดับแห่งเวทนารู้ยิ่งซึ่งสัญญาความเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญารู้ยิ่งซึ่งสังขารความเกิดแห่งสังขาร ความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณความเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณดูกระรภิกสุทั้งหลายก็รูปเป็นไหนคือ มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหารอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ปประการคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปดูกริพิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้น ชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้ว สมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเป็นไฉนเวทนาหกหมวดนี้คือเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสเวทนาเกิดแต่มโนสัมผัส ดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห kind of ่งเวทนาอย่างนี้ร anyway e voilà ู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนา สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นเวทนา สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นดูการพิกษุทั้งหลายก็สัญญาเป็นไฉนดูการพิกษุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้คือความสำคัญในรูปความสำคัญในเสียงความสำคัญในกลิ่นความสำคัญในรสความสำคัญในโพธฐัพะ ความสำคัญในธรรมารมดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญาความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภาษะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมัตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาดูกราภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับสัญญาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวิน,นัยนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสัญญา สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมเหล่านั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สังขารเป็นไฉนดูกระรภิกษุทั้งหลายเจตนาหกหมวดนี้คือรูปสัญญาเจตนาสัทธสัญญาเจตนาคันธสัญญาเจตนารสสัญญาเจตนา โพธ,ธัพพะสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนาดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขาร ดูกระภิสุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวิน,นัยนี้ดูกระพิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นดูการาภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นฉไนดูการาภิกษุทั้งหลายวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณ ายวิญญาณมโนวิญญาณดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ปประการคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณดูกร,รับภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกรราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นจบปริวัติสูตร